สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับพบกับบังรอนที่ช่องบอนไซปลายด้ามขวานะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการจัดระเบียบต้นชาฮกเกี้ยนเล็กๆต้นหนึ่งนะครับที่เป็นทรงธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ได้ทำให้มันมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะมีการจัดระเบียบไว้อย่างไรบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับครับก็จะเป็นการจัดระเบียบไว้คร่าวๆนะครับสำหรับทรงธรรมชาติต้นนี้นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับต้นนี้นะครับก็คือกิ่งที่ไม่ชนกันนะครับแต่ในส่วนที่จะเป็นกิ่งมาตรฐานนะครับอันนั้นต้นนี้ก็คือยังไม่เข้ากฎเกณฑ์นะครับเพราะว่าแค่ลำต้นกับกิ่งก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับในส่วนที่จะทำทรงมาตรฐานนะครับแต่สำหรับทรงที่เราอยากจะทำให้เป็นทรงธรรมชาติไว้ดูเองเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในระดับหนึ่งครับมันยังสามารถที่จะให้เห็นถึงความมีระเบียบของกิ่งนะครับก็จะไม่ชนกันนะครับนี่คือกิ่งแรกนะครับในส่วนลำต้นนี้นะครับจะเป็นกิ่งแรกแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นกิ่งหลังนะครับต
ต่อไปนะครับก็จะเป็นชั้นๆนะครับชาฮกเกี้ยนก็เป็นไม้ที่เหมาะกับมือใหม่เช่นกันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแตกกิ่งก้านสาขาได้อย่างเร็วมากเลยนะครับก็คล้ายๆกับต้นเพรมหน้านะครับจะมีกิ่งก้านสาขาออกมาบางครั้งก็ไม่ทันเลยนะครับก็เลยสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่าเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างมากเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรที่จะดัดให้หมดเลยนะครับในส่วนที่เป็นกิ่งย่อยนะครับอย่างกิ่งเนี้ยก็ควรที่จะดัดให้หมดทั้งต้นเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยยังมีอยู่หลายกิ่งนะครับที่ยังไม่ได้ทําการดัดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะทําการดัดต่อไปนะครับแต่สําหรับคลิปนี้จะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูไว้คร่าวๆนะครับสําหรับต้นนี้รูปทรงของมันเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชาฮกเกี้ยนอยู่ในลักษณะทรงเอ็นนะครับก็จะมีหินมาแถมด้วยนะครับก็กลายเป็นชาฮกเกี้ยนเกาะหินทรงเอ็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมมาให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ